ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลงพื้นที่นะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทางด้านกรมชลประทานเนี่ยได้เร่งดำเนินการตรวจสอบออกแบบนะครับเส้นทางผันน้ำนะครับฝั่งขวาจากเขื่อนหัวนาจังหวัดศรีสะเกษไปยังท้ายเขื่อนแก่งสะพืออำเภอพิบูลจังหวัดอุบลนะครับหน่วยงานของกรมชลประทานนี่ได้ดำเนินการในโครงการตัวนี้นะครับทางด้านฝั่งขวานี่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือเรียกได้ว่า EIA เนื่องจากว่าเป็นการผ่านน้ำในลุ่มน้ำเดียวกันก็คือเฉพาะแม่น้ำมูลนะครับส่วนการผ่านน้ำฝั่งซ้ายนะครับผ่านลุ่มน้ำชีเนี่ยนะครับลงไปท้ายเขื่อนปากมูลที่อำเภอขงเจียมจะต้องดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นการผ่านน้ำข้ามลุ่มน้ำนะครับอันนี้เป็นแผนระยะยาวที่จะต้องดำเนินการซึ่งเมื่อวานนะครับท่านลุงป้อมนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการนะครับก็อีกเดือนเศษๆทีนี้ตามกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวฝนจะมาอีกเนี่ยค่ะ14 15แล้วหนึ่งในนั้นคืออุบลด้วยตรงนี้ทางหน่วยงานเขามีการเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างคะคุณกรกฎคะครับเท่าที่ฟังดูจากการแถลงข่าวของทางจังหวัดเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ทางจังหวัดเองเขาบอกว่าน้ำเนี่ยนะครับจะผ่านไปตามลุ่มน้ำสาขาต่างๆด้วย อุบลราชธานีน่าจะได้รับผลกระทบคงไม่เยอะระดับน้ำที่ขึ้นมาแต่ว่าก็เฝ้าระวังนะครับเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะครับดูแลกันตลอด24ชั่วโมงน้ำท่วมเที่ยวนี้นะครับเราจะเห็นพลังของหลายๆกลุ่มนะครับที่ออกมาช่วยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งทางด้านโซเชียลมีเดียนี้มีผลอย่างมากนะครับแล้วก็การสื่อสารทางวิทยุนะครับตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนสนใจเรื่องของวิทยุมากเพราะว่าขนข้าวของพวกทีวีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมาไม่ทันเครื่องวิทยุแล้วก็ใช้ฐานของเราเนี่ยเหมือนบ้านๆสมัยก่อนเนี่ยทรานซิสเตอร์เนี่ยเนาะทรานซิสเตอร์นี่ครับฉันคนชาวนาหนาตาเซอร์เนี่ยฟังทรานซิสเตอร์แล้วก็สบายใจตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะยิ่งฟังข่าวจากสวทนะครับแล้วก็เรากระจายไปที่หอกระจายข่าวตรงนี้ช่วยกัน